เผยลูกแรกให้ได้ชมกันแล้วครับขาประจำเมืองคานชมพู่อารยาครับลงเครื่องถึงฝรั่งเศสปุ๊บก็เข้าห้องแต่งตัวเปลี่ยนโฉมเตรียมพร้อมสำหรับการเดินพรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครับซึ่งลูกแรกของเธอนะครับมีชื่อว่าปาริเซียงแกลมนูดครับกับการแต่งหน้าแบบแมทลุคนะปากสีชมพูนูดมาพร้อมกับชุดเดรสยาวสีแดงเพลิงจากแบรนด์ซูแฮมราดนะครับผ้าชีฟองแล้วก็มีการปักลายดีเทลอย่างละเอียดพร้อมกับสวมเครื่องประดับจากแบรนด์โชป้านะครับกำไลดอกไม้ประดับเพชรและแหวนทรงดอกไม้ประดับด้วยมุกและเพชรและรองเท้านะครับจากแบรนด์จูเซปเป้ซานอตตี้ครับโดยชมพู่ก็เผยครับว่าปีนี้เธอพยายามที่จะทำอะไรที่แปลกใหม่อย่างเช่นวันนี้ที่เธอสวมชุดแดงเดินบนพรมแดงนะครับเธอก็บอกว่าทำกันบ้านมาอย่างดีว่าแม้จะเป็น red on red นะครับเธอก็จะโดดเด่นแน่นอน Every bond you break Every step you take I'll be watching you ทุกวันนี้ก็จริงๆชมก็ชอบนะไม่เคยเป็นอะไรที่ไม่เคยทำก็ปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำเพราะมันก็แบบปีที่6แล้วจริงๆก็คือแบบเคยคิดมาแบบหลายปีเลยนะแต่ก็ยังไม่กล้าเพราะแบบว่ามันเป็นแบบ red on red เพราะว่าแดงก็แล้วอยู่บนผมอะไรเงี้ยแต่จากการที่เราซุ่มทำกันบ้านดูคนอื่นเขาใส่เฮ้ยมันก็รอดนะแบบว่าแดงบนพรมแดงอะไรเงี้ยมันก็ไม่จมนะอะไรเงี้ยได้อยู่ปีนี้ถือว่าเดินเยอะกว่าทุกปีไหมคะใช่สิห้าวันเลยใช่ไหมคะและชุดทั้ง5ก็ปังหมดเลยไหมคะต้องปังเดินให้พรมศึกไปเลยค่ะ